พี่แพรพี่มีคนถามว่าทำไมต้องกิน2ตัวคือพี่จะแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าลูกค้าที่แบบต้องการบำรุงดวงตาแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาดวงตาอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานใช้งานดวงตาหนักๆเนี่ยก็ให้กินสีเหลืองอย่างเดียวได้เขาก็จะช่วยฟื้นฟูบำรุงดวงตานะคะไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองตาแดงแสบตาตาแห้งแพ้แสงเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่มีอาการเหล่านี้ไปแล้วหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ซ้ำๆทุกวันจนตาแดงมากๆนะคะแสบตามากๆเนี่ยควรที่จะกินคู่กันนะคะมันจะแบบเสี่ยงเกิดโรคเนี่ยนะคะใกล้จะเกิดโรคแล้วต้องป้องกันอย่างเร่งด่วนใช่ไหมพี่ไม่งั้นถ้าเกิดปล่อยไปเขาจะเป็นโรคดวงตาได้เร็วมากๆและทีนี้แก้ยากมันก็จำเป็นต้องบูสเตอร์พวกนี้คือมันจะเร่งบูสเตอร์ตัวลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนถูกปะเพราะตัวซิงค์ของเราอะค่ะมันมีส่วนช่วยที่ช่วยพาลูทีนและซีเซนทีนะคะเข้าสู่จอประสาทตาได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นโรคดวงตาแล้วมันแก้ยากกว่าคือมันต้องผ่าตัดเลยใช่ไหมสมมติเป็นต้อเป็นต้อต้องลอกอย่างเดียวทีนี้ปัญหาใหญ่ดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการข้างเคียงแบบแสบตาตาลาผ้ามัวแพ้แสงนะคะหรือเป็นเลื้อยลางเป็นหนักๆเป็นนานเกือบปีฟ้าเหลืองเลยเหตุผลว่าบูสเตอร์นั่นเองใช่เก็ตฟิวละไม่ใช่ว่าเราต้องการเงินเพิ่มแต่มันต้องช่วยลูกค้าเพิ่มตังค์อีกนิดนึงแต่เห็นผลเร็วกว่า 2-3 เท่ามีเหตุผลจริงทุกคนไปตามหาฟ้าเหลืองสำหรับคนเป็นหนักๆแนะนำ